าวแรกของเรานะคะวันนี้มาเริ่มต้นกับการอัปเดตภาพบรรยากาศของงาน Welcome to Hangout นะคะงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์จาก Monomax ค่ะที่ในเนรมิตสถานที่สุดอลังการเลยนะคะเสมือนว่าเราเนี่ยได้เข้าไปนั่ง Hangout กับนักแสดงนำทั้ง5คนในซีรีส์เรื่องนี้ Hangout เปลือกรักปมหลวงค่ะเปิดบ้านต้อนรับกองทัพสื่อสู่วันแฮงเอาท์กับ Monomax นะคะที่รวม5นางเอกตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยนำโดยป๊อกปิยธิดาโดนัทมนัสนันแพนเค้กเขมนิดขวัญอุษามณีและชิปปี้ซิรินที่โคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกค่ะในซีรีส์เรื่องแฮงเอาท์เปลือกรักปมหลวงที่จัดเปิดตัวซีรีส์ภายใต้งาน Welcome to Hangout ณวาระเวลา Garden Hallที่เนรมิตบรรยากาศได้หรูหราเพื่อจะแฮงเอาท์ไปพร้อมกันค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนนะคะนำโดยคุณปฐมพงศ์ศิระชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณธัญญาวชิรวรรณจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการพร้อมด้วยผู้กำกับมาร์คฝีมือพี่อ๊อฟพงพัฒน์ที่มากระทบเปลือกความจริงของปมความรักและครั้งนี้ยังได้บีบีเอกนรีมานั่งแทนผู้จัดอีกด้วยค่ะก็เรียกว่าบรรยากาศการแฮงเอาท์เริ่มต้นด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากศิลปินคุณภาพอย่างโรสซิรินทิพย์ที่มาโชว์เสียงร้องผ่านเพลงภาพลวงเพลงประกอบซีรีส์เรื่องแฮงเอาท์เปลือกรักปมหลวงนะคะก่อนที่พี่ใหญ่แห่งแก๊งแฮงเอาท์อย่างป๊อกปิยธิดาจะชวนทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของตัวละครกับบทบาทของผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับปมปัญหาความรักหลากหลายรูปแบบซึ่งงานนี้ยังได้สองพระเอกหนุ่มโอมอัชชาและเต็กเปรมนัสนักแสดงชายในเรื่องมาร่วมงานด้วยท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานคลื่นเครงเป็นกันเองค่ะแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้คงหนีไม่พ้นแขกรับเชิญซึ่งก็ได้แก่แอปทักษอรและอุ้มลักขณานะคะที่มาร่วมโต๊ะแฮงเอาท์ในวันนี้ด้วยพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตรักของตัวเองและมอบพลังบวกให้กับสาวๆที่ต้องการก้าวข้ามผ่านปัญหาไปให้ได้ค่ะต้องบอกว่าแค่วันแถลงข่าวก็ยิ่งใหญ่สำคัญรอคอยแล้วนะคะแต่เรื่องราวจะเข้มข้นแค่ไหนเตรียมมาร่วมกระทบเปลือกชีวิตรักทั้ง5รูปแบบได้ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์แฮงเอาท์เปลือกรักปมหลวงพร้อมกันทั่วประเทศเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนนี้ดูได้ที่ Monomax ที่เดียวเท่านั้นค่ะคิดว่ามันเป็นปัญหาของคนทั่วไปอ่ะปัญหามีเป็นล้านๆปัญหาเราหยิบยกปัญหาอะไรมาพูดแค่นั้นเองสมมติขึ้นมาแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็หาทางออกแต่เป็นทางออกของคนเขียนบทของซีรีส์เรื่องนี้แต่ในชีวิตจริงแล้วแต่คุณแต่ทุกอย่างทุกปัญหามีทางออกเสมอแต่คุณจะเลือกทางไหนแค่นั้นเอง